ครับผมวิลลี่ครับวันนี้เรารถ Audi Q7 กับเทคโนโลยีสุดล้ำเลยครับหน้าจอหัวหมอน11นิ้ว Android ครับดีไซน์บางเฉียบครับภาพสวยคมชัดครับจอหัวหมอน11นิ้ว Android ครับสวยจริงๆครับตัวนี้ครับต่อหน้าครับระบบอินเทอร์เฟซพร้อมจูเนอร์ทีวีดิจิตอลครับติดตั้งเอาไว้ที่จอเดิมของรถครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเลยครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่รถ Audi Q7 กับระบบอินเทอร์เฟซที่ล้ำที่สุดครับติดตั้งเอาไว้ที่จอเดิมของรถครับเราจะทำการกดปุ่ม i ได้แช่ไว้ครับระบบก็จะตัดไปที่หน้าอินเทอร์เฟซทันทีครับท่านสามารถโหลด USB หรือฮาร์ดดิสก์นะฮะมาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยครับภาพสวยสีคมชัดครับไฟเพลงไฟหนังครับติดตั้งเข้าไปที่จอเดิมของรถเลยนะครับเป็นแบบ plug and play ไม่ต้องตัดต่อสายครับดังเบาจากพวงมาลัยได้เลยครับเวิร์กมากๆครับนอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถเล่นเป็นระบบ Mirror Link Wi-Fi ได้ครับเป็นการเชื่อมสมาร์ทโฟนของท่านครับทั้งภาพและเสียงขึ้นไปบนหน้าจอของรถครับแบบไร้สายครับท่านสามารถเล่นอย่าง YouTube หรือ Google Map ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมสักอันหนึ่งครับ YouTube ครับ YouTube ครับก็ขึ้นเลยฮะภาพสวยสีคมชัดครับแล้วคันนี้เรามีติดตั้งเป็นจอหัวหมอน11นิ้ว Android ด้วยครับภาพออก3จอครับเล่นได้ครบ3จอเลยครับ YouTube ครับอันนี้นอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถเล่นอย่าง Google Map ไปเลยครับเล่นเป็นแผนที่นำทางได้ด้วยครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่มีหลงครับสะดวกครับนี่ครับแล้วคันนี้เรายังใส่เป็นจูเนอร์ทีวีดิจิตอลด้วยครับเป็นของอสุกะครับไปยังจูเนอร์ทีวีดิจิตอลครับทีวีสดครับชัดแจ๋วฮะทำความไวสูงทะลุ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในส่วนของกล้องมองหลังยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บตัดออโต้ครับนี่ครับพอคืนเกียร์กลับมาหน้าเดิมครับนะครับพอสองดีแรงเหลือเกินนะครับนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับลงตัวครับกับระบบอินเทอร์เฟซในรถ Audi Q7 คันนี้ครับถ้าที่สนใจการติดตั้งสุดล้ำแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่ผมวิลลี่ครับที่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ขอมานะครับสวัสดีครับ